ตอนที่3ทำให้ทุกคนคิดว่าฉันตายไปแล้วดีกว่าเป็นข้อเสนอจากฮิรุโกะซึ่งมาที่ห้องผมเมื่อตอนเช้ามืดและอธิบายให้ผมเข้าใจด้วยดวงตาบวมแดงเพราะร้องไห้มาอย่างหนักตอนนี้พวกเราอยู่ในสภาพที่เกินจะรับไหวแล้วในตอนแรกที่ได้ยินคำทำนายของซากิมิไม่มีใครที่คิดว่าตัวเองจะตายหรอกนะตอนคุณอุซุยตายเป็นอุบัติเหตุตอนที่ซากิมิถูกวางยาพิษก็คิดว่าเป็นฝีมือของผู้ส่งจดหมายขู่ที่มาจากความแค้นส่วนตัวทุกคนก็เลยหาตัวคนร้ายแบบที่ไม่คิดว่าเป็นเรื่องของตัวเองแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วคุณโทอิโร่ซึ่งเพิ่งรู้จักการถูกฆ่าและอาจจะเป็นการฆ่าเพื่อให้ตัวเองรอดจากคำทำนายทำให้ทุกคนเริ่มคิดว่าตัวเองตกอยู่ในอันตรายจะโดนฆ่าเมื่อไหร่ก็ไม่รู้การตายของโทอิโร่ทำให้ความคิดว่าทุกคนกำลังร่วมมือกันต่อสู้กับฆาตกรกลายเป็นต้องต่อสู้กับคนอื่นๆที่นี่อย่างคุณชิจิดะที่บอกว่าไม่เชื่อเรื่องคำทำนายแต่ถ้าจุนกำลังตกอยู่ในอันตรายก็อาจจะทำร้ายคนอื่นเพื่อป้องกันตัวถึงจะไม่เชื่อคำทำนายแต่ก็อาจจะฆ่าคนอื่นเพื่อป้องกันตัวนี่คือความหวาดระแวงที่ชี้นำพวกเราอยู่ในตอนนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีอะไรต่อไปจึงต้องหยุดไม่ให้คนร้ายลงมือส่วนรายละเอียดอื่นๆฮิรุโกะบอกว่าจะเล่าให้ฟังทีหลังและให้ผมเตรียมตัวตามที่บอกก่อนหลังจากนั้นไม่นานฮัตโตริก็มาที่ห้องของผมและคงจะไม่คิดว่าในผ้าห่มซึ่งผมม้วนกองไว้ที่ปลายเตียงจะมีคนซ่อนอยู่ทำตามที่บอกมาแล้วเสียงน่าจะสั่นหน่อยในที่สุดความตื่นเต้นก็ลดลงผมเริ่มนวดมือที่เย็นลงทั้งสองข้างคิดว่าไม่น่าจะมีใครจับการแสดงละครของผมได้แม้จะต้องทำร้ายจิตใจจนซึ่งติดฮิรุโกะมากก็เถิดไม่เป็นไรหรอกฉันเชื่อว่าฮารุมาแสดงเก่งอยากเห็นเหมือนกันว่าเธอทำท่าทางยังไงตอนที่รู้ว่าฉันหายไปเห็นใจกันหน่อยเถอะถ้าจะให้ฮิรุโกะมาเห็นตอนผมตะโกนสุดเสียงที่แอ่งน้ำตกแล้วก็ผมยอมโดดลงไปเองดีกว่าเอ้านี่ต้องขอโทษที่ทำเปื้อนนะผมเคลื่อนรองเท้าผ้าใบและผ้าคลุมให้ฮิรุโกะเวลามีจำกัดนะแต่การจัดฉากทริกรอยเท้านั่นทำได้ดีเลยแหละฮิรุโกะพงกศีรษะรับคำชมของผมก็คงเป็นเพราะท่านประธานชมรมชี้แนะทุกวันและฉันเองก็เป็นสมาชิกชมรมคนหนึ่งเหมือนกันนะคนอื่นๆที่ไม่รู้เรื่องมาก่อนคงจะตกใจเมื่อเห็นที่เกิดเหตุรอยเท้าที่มุ่งไปทางน้ำตกมีแต่รอยจากรองเท้าผ้าใบของฮิรุโกะและรองเท้าผ้าใบก็ตกอยู่ด้านในสุดไม่มีรอยเท้าคนอื่นอีกเลยและทางเดินก็เป็นทางโค้งถูกขนาบด้วยหน้าผาหินสูงชันไม่สามารถป่ารองเท้าผ้าใบจากประตูรั้งไปจนถึงด้านไหนได้คิดได้แต่ว่าฮิรุโกะเดินเข้าไปเองและถอดรองเท้าโดดลงแอ่งน้ำตกความจริงแล้วกลอุบายของผมพวกนั้นง่ายนิดเดียวอันดับแรกต้องทำรอยเท้าไว้ก่อนที่ทุกคนจะตื่นโดยให้ฮิรุโกะเดินทิ้งรอยเท้าไว้จนถึงแอ่งน้ำตกแล้วเดินถอยหลังตามรอยเท้าเดิมกลับมาจากนั้นถอดรองเท้าออกใช้ผ้าคลุมไหล่ห่อรองเท้าข้างหนึ่งไว้และใช้อย่างรัดผมมัดให้แน่นเหมือนตอนที่แสดงมายากลให้จุนดูแล้วโยนผ้าคลุมไหล่ออกไปให้ตกอยู่ระหว่างทางที่มีรอยเท้าให้เหมือนกับว่าผ้าตกอยู่ระหว่างทางการเดินไปที่น้ำตกและจะไม่ลืมทิ้งตุ๊กตาและดูใบไม้ร่วงลงที่แอ่งน้ำตกด้วยหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของผมตอนที่ทุกคนเจอรอยเท้าผมรีบวิ่งไปเก็บผ้าคลุมไหล่และทำทีว่าวิ่งตามรอยเท้าไปเพื่อที่จะได้ไปถึงแอ่งน้ำตกก่อนคนอื่นๆพอถึงทางโค้งลับตาคนอื่นก้าวรองเท้าผ้าใบออกมาโยนให้ไปตกที่จุดสิ้นสุดรอยเท้าทุกคนเห็นว่าผมออกจากที่นี่มือเปล่าจึงไม่คิดว่าผมจะเป็นคนเอารองเท้าไปวางไว้ตรงนั้นวิธีนี้ทำให้พวกผมปลอมการตายของฮิรุโกะได้สำเร็จเพื่อไม่ให้ความแตกว่าฮิรุโกะอยู่ในห้องผมจึงพูดกันเบาๆและคอยฟังเสียงที่ทางเดินหน้าห้องไปด้วยพอใจแล้วใช่ไหมทีนี้บอกมาได้หรือยังว่าทำไมการตายของฮิรุโกะถึงไปเกี่ยวกับการหยุดฆาตกรได้ฮิรุโกะยังคงนั่งคลุมตัวในผ้าห่มอยู่บนเตียงโผล่แต่ขาเรียวยาวไขว้กันอยู่หน้ารองเท้าผ้าใบเปื้อนดินโคลนเมื่อเช้าอธิบายไม่ทันจริงเพราะต้องอธิบายตามลำดับเลยน่าจะยาวเริ่มจากที่สงสัยว่ามีคนเอายาพิษมาใส่น้ำชาให้มาสกิดื่มและจดหมายขู่ที่ส่งถึงกองบรรณาธิการแอตแลนติสเรายังไม่รู้ว่าทำไมผู้ส่งจดหมายขู่ต้องส่งคำทำนายไปถึงแอตแลนติสรายเดือนเพื่อ
ให้คนในกองบรรณาธิการมาที่เขตมากันแต่ข้อความในจดหมายระบุว่าผู้ส่งจดหมายขู่รู้เรื่องของซากิมิและเรื่องโคนายโยชิมิเป็นอย่างดีทั้งยังเชื่อว่าคำทำนายจะเป็นจริงแน่นอนแต่การก่อเหตุที่ชวนให้คิดว่ามีการวางแผนมาก่อนนั้นก็ดูจะไม่สอดคล้องกับการที่ผู้ส่งจดหมายขู่จะก่อเหตุในพื้นที่ปิดตายซึ่งไม่เอื้ออำนวยให้ก่อเหตุฆาตกรรมเมื่อมีคนตายในพื้นที่ปิดตายนั่นหมายความว่าคนใดคนหนึ่งในนั้นเป็นฆาตกรถ้าสะพานซ่อมเสร็จและตำรวจมาถึงพวกเราที่นี่ทุกคนจะต้องถูกสอบสวนแน่นอนนอกจากเสี่ยงจะถูกจับแล้วผู้ส่งจดหมายขู่ซึ่งรู้คำทำนายว่าจะมีคนตาย4คนก็คงจะไม่อยากอยู่ในเขตมากันแน่ๆฮิรุโกะพูดต่อผู้ส่งจดหมายขู่ก็ถูกกักตัวไว้ที่นี่เหมือนกับพวกเราปกติแล้วแค่โลกล้มแผนฆาตกรรมก็หมดเรื่องละแต่คราวนี้มีคำทำนายว่าจะมีคนตาย4คนเลยคิดว่าตัวเองอาจจะเป็นคนที่ตายก็ได้เพราะผู้ส่งจดหมายขู่เชื่อคำทำนายเลยวางยาพิษทั้งที่รู้ว่าเสี่ยงจะโดนจับหมายความว่านอกจากเรื่องที่เตรียมยาพิษมาด้วยแล้วผู้ส่งจดหมายขู่ก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ต่างจากพวกเราคนอื่นๆเลยผมลองย้ำประเด็นที่พอจะคิดได้ถ้าผู้ส่งจดหมายขู่เป็นคนประเภทที่ไม่สนใจตรรกะพวกนั้นล่ะอาจจะแค่อยากฆ่าคนโดยไม่สนใจว่าเป็นพื้นที่ปิดตายหรือต้องการฆ่าซากิมิและคุณโทอิโร่ให้ได้ต่อให้ตัวเองจะโดนจับล่ะเมื่อฟังจบฮิรุโกะก็ยกมือขึ้นทั้งสองข้างและยิ้มอ่อนๆถ้าเป็นอย่างนั้นเรื่องก็ยิ่งเดาง่ายเพราะเราคงคาดการพฤติกรรมและหยุดคนที่ไม่ปกติไม่ได้เลยวิธีที่ดีที่สุดคือหลบอยู่ในห้องรอฆาตกรเข้ามาทำร้ายเมื่อไหร่ค่อยจัดการให้อยู่หมัดแต่ถ้าฆาตกรมีความแค้นกับสากิมิและคุณโทอิโร่ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีคนตายมากไปกว่านี้แค่รอให้ตำรวจมาแล้วค่อยสอบสวนจนพอใจจริงด้วยจุดประสงค์ที่ปลอมการตายของฮิรุโกะขึ้นมาก็เพื่อป้องกันฆาตกรที่มีเจตนาจะหาเหยื่อเพิ่มซึ่งเป็นคนละเรื่องกับการหาตัวฆาตกรแต่ว่าการฆาตกรรมคุณโทอิโร่ทำให้เกิดข้อสงสัยใหญ่ขึ้นตามมานั่นก็คือเมื่อดูสภาพของที่เกิดเหตุฆาตกรรมแล้วฉันไม่คิดว่าจะเป็นการก่อเหตุเพียงคนเดียวการก่อเหตุในกล่องดวงตาปีศาจซึ่งเป็นพื้นที่ปิดตายการยืนยันเวลาและที่อยู่ในห้องครัวของแต่ละคนต่างก็พอที่จะก่อเหตุฆาตกรรมแล้วหรือทำลายข้าวของในห้องให้กระจัดกระจายทำให้ต้องคิดว่านี่ไม่ได้เป็นการก่อเหตุเพียงคนเดียวหรือว่าผู้ส่งจดหมายขู่จะมี2คนตั้งแต่แรกถ้างั้นการวางยาพิษซากิมิก็แบ่งหน้าที่กันทำได้นะคนที่วางยาพิษกับคนที่เอาดอกไม้สีแดงวางบนทางเดินถ้า2คนนี้เป็นคนละคนกันก็จะอธิบายเรื่องราวทั้งหมดได้แต่ฮิรุโกะปฏิเสธข้อสันนิษฐานนี้ถ้าไม่อย่างนั้นหนึ่งในผู้ส่งจดหมายขู่ที่เป็นคนวางยาพิษได้จะเป็นคุณฮาโตริไม่ก็คุณโทอิโร่ลองคิดดูให้ดีสิไม่มีใครออกปากเป็นพยานยืนยันให้ทั้งสองคนนี้พ้นจากการเป็นผู้ต้องสงสัยเลยนะคุงิสวะก็เอาแต่โวยวายจนสุดท้ายโทอิโร่ต้องกลายเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งสุนัขโทริก็รอดพ้นข้อสงสัยจากการอธิบายเรื่องดอกไม้สีแดงของฮิรุโกะซึ่งเมื่อเอิญโทอิโร่วาดไว้ในรูปทำนายเหตุการณ์ความเป็นไปได้จึงมีน้อยมากเพราะถ้าทั้งสองคนนี้เป็นผู้ส่งจดหมายขู่จริงก็จะพยายามพูดเพื่อให้เป็นประโยชน์กับอีกฝ่ายมากที่สุดเราควรจะมองว่าผู้ส่งจดหมายขู่มีแค่คนเดียวหลังจากวางยาพิษซากิมิไม่สำเร็จจึงหาใครมาร่วมมือด้วยเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นจากคำทำนายและวางแผนฆ่าคุณโทอิโร่แต่คุณโทอิโร่ถูกกักตัวอยู่ในห้องเป็นการตกลงกันตามสถานการณ์ฆาตกรทั้งสองคนคงไม่เวลาหารือกันมากนักหรอกถ้าจะอธิบายทริคให้ฟังคงจะยากแต่เวลาพูดคุยกันเพื่อแบ่งหน้าที่และพูดเป็นพยานให้กันก็น่าจะเพียงพออย่างเช่นระหว่างที่พวกเราไปส่งคุณโทอิโร่ที่ห้องหรือทำแบบนี้ฮิรุโกะหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาพิมพ์คำว่าลบรอยนิ้วมือที่ปืนให้ด้วยถ้าณสถานที่ซึ่งรับตาคนอย่างเช่นในห้องน้ำแล้วทิ้งข้อความโดยใช้สมาร์ทโฟนหรืออย่างอื่นเอาไว้ก็สามารถส่งข้อความสื่อสารถึงกันได้นะสมาชิกคนอื่นๆนอกจากพวกผมไปห้องน้ำกันทีละคนสามารถส่งข้อความง่ายๆถึงการได้โดยสะดวกถ้าฆาตกรมี2คนแล้วก็คงจะใช้กำลังเพื่อหยุดพวกเขาได้ยาก
ฉันเลยใช้ประโยชน์จากคำทนายทำให้พวกเขาหยุดการฆาตกรรมจึงเป็นที่มาของการแกล้งตายไงล่ะใช้ประโยชน์จากคำทนายหรือผมพูดซ้ำฮิรุโกะจึงชู3นิ้วถ้าหากฆาตกรร่วมมือกัน2คนก็จะมีความเป็นไปได้3ทางคือชาย2คนชาย1หญิง1และหญิง2คนหากก่อเหตุเพื่อที่จะหนีคำทำนายและมีคุณโทอิโร่เป็นเหยื่อก็จะตัดข้อสงสัยที่ว่าฆาตกรเป็นผู้ชาย2คนทิ้งไปได้เพราะการตายของโทอิโร่ไม่ทำให้ผู้ชายรอดพ้นจากคำทำนายต่อไปก็เป็นผู้หญิง2คนสำหรับกรณีนี้ถ้ารวมการตายของฉันและคุณโทอิโร่ก็มีคนตายครบละตราบใดที่ยังไม่มีใครรู้ว่าฉันยังมีชีวิตอยู่ก็วางใจได้ว่าจะไม่มีเหตุฆาตกรรมขึ้นอีกอย่างนี้เองผมเพิ่งจะเข้าใจกระจ่างแจ้งตอนนี้แต่ฮิรุโกะยังพูดต่อสุดท้ายคือฆาตกรเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งกรณีนี้ฝั่งผู้ชายมีแค่คุณอุซุยคนเดียวเป็นไปได้ว่าจะมีเหยื่อรายที่สองอ๋อก็เลยให้ผมพูดอย่างนั้นออกไปสินะเมื่อตอนแยกย้ายกันผมพูดกับชิชิดะไปว่าถ้าเป็นไปตามคำทำนายจะต้องมีผู้ชายอีกคนที่ตายเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เป็นที่น่าสงสัยพวกเราไม่ควรเข้าใกล้ห้องคนอื่นจะดีกว่านี่คงเป็นอุบายของฮิรุโกะสินะคำเตือนนั่นจะทำให้พวกผู้ชายระวังตัวมากขึ้นเพราะฆาตกรชายอาจจะก่อเหตุฆาตกรรมได้ไม่ยากและอยากให้ฆาตกรหญิงวางมือเพราะคงไม่มีใครอยากแบกรับการฆาตกรรมมากกว่า1คนหรอกฆาตกรหญิงจะบรรลุเป้าหมายทันทีที่ฮิรุโกะตายเมื่อรอดพ้นจากคำทำนายแล้วจะให้ทำผิดอีกก็เป็นเรื่องเหลวไหลเยี่ยมเท่านี้ฆาตกรตัวจริงก็ตกอยู่ในสภาวะที่ทำอะไรลำบากเพียงแค่คืนเดียวแถมยังตกใจกับการตายของโทอิโร่อยู่แท้ๆแต่ฮิรุโกะกลับรวบรวมความคิดได้ขนาดนี้ทว่าใบหน้าของหล่อนไม่ได้แสดงความรู้สึกยินดียังมีปริศนาเหลืออีกนะถ้าสมมติฐานถูกต้องแล้วก็นะพวกฆาตกรใช้วิธีไหนติดต่อกันเพื่อร่วมมือกันก่อเหตุล่ะก็คงจะหาคนที่พอจะคุยกันได้แล้วพูดให้อีกฝ่ายเห็นประโยชน์และยอมร่วมมือก่อเหตุเพื่อให้พ้นจากคำทำนายละมั้งฮิรุโกะซึ่งนั่งอยู่ข้างหน้าสายนิ้วชี้แล้วจะบอกอีกคนว่ายังไงเล่าผมไม่อยากตายตามคำทำนายและคิดว่าจะหาเหยื่อมาตายแทนมาช่วยผมไหมแบบเนี้ยกับคนที่เพิ่งเจอกันเมื่อวานนี่นะโอ้นั่นเป็นเรื่องยากใช่ถ้าไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายจะยอมตกลงก็คงต้องบอกแผนของตัวเองไม่ได้เพราะถ้าพลาดก็จบเหจะกลบเกลื่อนว่าแค่พูดเล่นไม่ได้และจะกลายเป็นตัวอันตรายสำหรับทุกคนในที่สุดฮิรุโกะของเดาความคิดผมออกจึงพูดต่อด้วยท่าทางพอใจใช่แล้วการขอความร่วมมือเพื่อก่อเหตุเป็นเรื่องเสี่ยงที่สุดการจะไขปริศนาทั้งหมดอาจเป็นเรื่องยากแต่การตายของฉันน่าจะพอทวงเวลาฆาตกรก่อนการก่อเหตุครั้งต่อไปได้ต้องใช้เวลาช่วงนี้หาตัวฆาตกรและหยุดยั้งไม่ให้มีเหยื่อรายต่อไปให้ได้เข้าใจละก่อนอื่นเริ่มจากอะไรสถานที่เกิดเหตุฆาตกรรมคุณโทอิโร่เมื่อคืนฉันสับสนมากไปหน่อยรู้สึกอายที่จะต้องบอกว่าจำรายละเอียดในห้องไม่ค่อยได้ช่วยไปถ่ายมาให้หน่อยได้ไหมผมรีบรับคำรู้สึกดีใจในที่สุดก็ได้ทำหน้าที่ให้สมกับเป็นวัตสันแล้วถ้างั้นฮิรุโกะซ่อนตัวอยู่ในห้องนะตอนผมกลับมาจะเดินดังๆเป็นสัญญาณนอกนั้นให้คิดว่าเป็นคนอื่นนะฮารุมะเสียงเรียกเบาๆด้วยความเป็นห่วงตอนที่จะออกจากห้องระวังตัวด้วยนะแม้จะเป็นช่วงที่ฆาตกรลงมือลำบากแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าผู้ชายยังตกเป็นเป้าอยู่ดีถ้าคิดถึงแต่เรื่องความปลอดภัยของตัวเองก็ควรจะอยู่แต่ในห้องกับฮิรุโกะมากกว่าแต่ผมพูดออกไปเบาๆว่าเดี๋ยวกลับมาและออกจากห้องไปอย่างไม่ลังเลแม้จะรู้ว่าสิ่งอันตรายแต่ก็ไม่อาจหนีเหตุการณ์นี้ไปได้เพราะผมรู้จักคนที่อุทิศตัวทำแบบนั้นเพื่อคนอื่นเสมอขณะนี้เป็นเวลา 9:00 น.เช้าเหลือเวลาอีก15ชั่วโมงตามคำทำนายจะมีคนตายอีก2คนและเข้าทำนายของซากิมิไม่เคยพลาดตอนที่4ห้องของโทอิโร่เป็นห้องที่สร้างมาให้ปิดทึบเป็นอย่างดีถ้ามีเดินเข้ามาใกล้ก็จะไม่ได้กลิ่นคาวเลือดเลยคงไม่มีใครคิดว่ามีศพถูกฆาตกรรมอยู่ในห้องนั้นผมก้าวเดินไปช้าๆพรางระหว่างรอบตัวและเปิดประตูเข้าไปในห้อง
ทันใดนั้นกลิ่นในห้องก็โชยออกมาคละคลุ้งทั่วบริเวณอาจเป็นเพราะชั้นใต้ดินมีอุณหภูมิต่ำกลิ่นที่โชยออกมาจึงเป็นกลิ่นเลือดและเนื้อสดๆไม่ใช่กลิ่นเน่าผมเปิดไฟและปิดประตูความเงียบงันก็เข้าปกคลุมทั่วทั้งห้องจนน่ากลัวเพราะอย่างนี้คนที่อยู่ในครัวจึงไม่ได้ยินเสียงปืนเลยสภาพภายในห้องยังคงเหมือนเมื่อวานร่างของถั่วอิโร่นอนอยู่ด้านซ้ายมีเศษข้าวของเกลื่อนจนเต็มพื้นรอยเป็นเส้นๆคล้ายรอยเล็บที่ผนังห้องข้างเตียงกระจายทั่วปรากฏเป็นรูปหายนะที่เกิดขึ้นในห้องผมสูดลมหายใจลึกๆเพื่อปรับการหายใจเดินเข้าไปใกล้ร่างโทอิโร่ซึ่งมีผ้าปูที่นอนคลุมอยู่แล้วพนมมือนึกถึงเรื่องที่ฮิรุโกะขอให้ทำทั้งหมดสิ่งที่ฮิรุโกะหมายตาไว้เป็นอย่างแรกคือข้าวของที่ถูกทำลายเป็นชิ้นๆกระจายอยู่บนพื้นแต่ใต้ร่างของโทอิโร่กลับไม่มีเศษของเหล่านั้นอยู่เลยราวกับห้องถูกพายุพัดสิ่งของตกกระจายไม่ได้เกิดจากการต่อสู้กับฆาตกรแต่เป็นการทำลายสิ่งของให้กระจายทั่วห้องหลังจากฆ่าโทอิโร่แล้วถ้างั้นทำไมฆาตกรถึงต้องทำลายของในห้องแล้วเอาสัมภาระของโทอิโร่ออกมาโยนด้วยล่ะเมื่อตอนที่สากิมิถูกวางยาพิษฆาตกรอาจพยายามปกปิดหลักฐานที่เก็บออกไปด้วยไม่ได้ผมนั่งคุกเข่าลงกับพื้นแล้วตรวจดูข้าวของที่ตกอยู่ทีละชิ้นอย่างระมัดระวังไม่ให้มือไปแตะเข้าอาจเป็นเครื่องประดับชิ้นเล็กๆอย่างต่างหูหรือคอนแทคเลนส์ที่ฆาตกรทำตกตอนยิงปืนและไม่มีเวลาเก็บเลยทำให้ห้องมีข้าวของตกอยู่เต็มไปหมดไม่หรอกแบบนั้นมันยุ่งยากไปหน่อยผมพูดกับตัวเองเพื่อข่มความกลัวในตอนนั้นเองผมได้ยินเสียงคนจับลูกบิดประตูเปิดเข้ามาครับเพราะความตกใจจึงเผลอการรับไปโดยไม่มีใครเรียกส่วนอีกฝ่ายที่กำลังจะเปิดประตูเข้ามาก็ส่งเสียงอุทานด้วยความตกใจเมื่อหันไปมองเห็นสาวผมแดงกำลังมองผ่านประตูเข้ามาคุณโทกิโนะอ๋อคุณนี่เองสีหน้าของโทกิโนะคลายความตกใจแล้วแต่ยังจ้องมองผมมาทำอะไรในที่แบบนี้คะผมนึกถึงสถานการณ์ที่ตอนนี้ตัวเองสูญเสียฮิรุโกะไปอยู่แต่ในห้องเราร้อนใจอ่ะเลยคิดว่าอย่างน้อยก็น่าจะหาร่องรอยอะไรเกี่ยวกับคนร้ายนะครับผมทำเป็นฝืนยิ้มออกไปไม่รู้การแสดงแบบนี้จะถูกต้องหรือเปล่าก็นะอย่าโทษตัวเองเลยโทกิโนะมีท่าทีเกรงใจแต่ก็เข้าใจในที่สุดแล้วคุณโทกิโนะล่ะครับลอนเดอร์เข้ามาในห้องพร้อมกับถือดอกไม้ช่อเล็กๆเป็นการแสดงน้ำใจจากเจ้าตัวรู้นะว่าทำแบบนี้ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะแต่ปล่อยไว้แบบนี้ก็น่าสงสารแย่จริงอย่างที่หล่อนพูดการไว้อะไรผู้ตายก็เป็นเรื่องสำคัญไม่ต่างจากการหาตัวคนร้ายเลยคนที่คิดถึงเรื่องนี้มีเพียงโทกิโนะทำให้ผมรู้สึกละอายใจขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกมองไปที่ดอกไม้ก็ชะงักเมื่อสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มือของโทกิโนะคุณโทกิโนะล้างสีเล็บแล้วหรอครับตอนที่พบกันวันแรกจำได้ว่าเล็บมือทั้งสองข้างมีสีเดียวกับชุดที่ใส่คือสีแดงสดแต่วันนี้กลับเป็นสีธรรมชาติแล้วเอาออกตั้งแต่เที่ยงวานนี้แล้วล่ะเป็นนักสืบยังไงไม่เห็นน่ะแล้วก็ไม่ได้ทาเล็บด้วยนะเป็นเล็บปลอมเพราะทรงเล็บฉันไม่สวยเล็บปลอมทาสีเคลือบเอาไว้เมื่อจะใช้ก็เอาเทปกาวแปะติดกับเล็บหรือว่าทำเล็บปลอมตกหายที่ไหนล่ะครับพอได้ยินผมถามอย่างนั้นโทกิโนะก็ทำท่าไม่พอใจทันทีพอดีมันใกล้จะหลุดแล้วไม่รู้ไปตกหายที่ไหนอะไรกันทำหน้าสงสัยแบบนั้นยังกะจะอยากถามฉันว่าหมาเล็บปลอมที่หายไปในห้องนี้อย่างนั้นแหละอ๋อเปล่าครับอ๋อใช่แล้วแล้วจะยอมรับทำไมล่ะโทกิโนะเอ่ยปากพร้อมทั้งทำหน้าเหนื่อยหน่ายเพราะผมไม่อยากจะกลบเกลื่อนความจริงและหากโทกิโนะต้องการซ่อนเล็บปลอมที่หายไปจริงก็สามารถอธิบายเหตุผลของการทำข้าวของกระจัดกระจายทั่วห้องได้ก็บอกแล้วไงว่าทำหายเมื่อวานตอนกลางวันไม่มีทางทำตกไว้ที่นี่ตอนที่คุณโทอิโร่ถูกฆ่าได้หรอกหายพอใจได้เลยฉันไม่ขัดขวางหรอกนะถ้าทางไม่ได้พูดโกหกโทกิโนะวางดอกไม้ไว้ข้างๆศพและพนมมือไม่ว่าอย่างไรก็ต้องหาเบาะแสให้ได้ผมจึงนั่งลงกับพื้นและคอยระวังจับตาดูโทกิโนะว่าจะทำอะไรเพื่อปกปิดหลักฐานหรือไม่ผมก็ตามองดูขนาดของเศษข้าวของที่กระจายเกลื่อนกราด
ิ้นใหญ่ที่สุดคือผ้าปูที่นอนกัดขาดและโต๊ะซึ่งล้มอยู่รองลงมาเป็นกระเป๋าเป้ของโทอิโร่และเสื้อผ้าเล็กลงมาอีกหน่อยก็พวกของใช้ส่วนตัวเครื่องเขียนและนาฬิกาซึ่งเคยแขวนอยู่ที่ผนังแต่มันก็เป็นเรื่องแปลกนะอาจจะเป็นเพราะไม่ชอบความเงียบโทกิโนะซึ่งยืนพิงประตูอยู่ก็พูดขึ้นห้องเปิดได้แต่จากด้านในแถมรอยงัดก็ไม่มีหมายความว่าคุณโทอิโร่เปิดให้ฆาตกรเข้าไปเองนะอาจจะอ้างว่ามีเรื่องฉุกเฉินเพื่อให้เปิดประตูก็ได้ถ้าพูดโดยเอาหน้าแบบแนบประตูห้องก็พอจะได้ยินนะและถ้าหมุนลูกบิดหรือทุบประตูโทอิโร่ก็คงจะเดินมาใกล้ประตูเพื่อฟังเสียงในตอนนั้นเองผมเจอเม็ดโลหะสะท้อนแสงอยู่ในกองเศษเข็มนาฬิกาหักเสียหายไม่ห่างจากศพนักนี่มันลูกปืนสินะครับเป็นโลหะปลายมนกรมขนาดเท่าปลายนิ้วโป้งเป็นกระสุนปืนลูกโดดนะโทกิโนะบอกว่ารู้จักคนในโยชิมิที่มีปืนล่าสัตว์เป็นคนสอนเรื่องปืนให้บ้างไม่เหมือนกระสุนปลายแหลมแบบที่เห็นในหนังเลยนะครับลูกปืนแบบนั้นเอาไว้ใช้กับปืนไรเฟิลอย่างคุณฮัตโตริที่เอาไว้ยิงพวกสัตว์ป่าจะเหมาะกับกระสุนลูกโดดที่มีแรงยิงทะลวงต่ำกว่าผมรู้สึกขาดใจกับคำพูดที่ว่าแรงยิงทะลวงต่ำแรงยิงทะลวงกระสุนที่ใช้กับสัตว์ต่ำกว่าคนหรือครับคิดว่าใช้กระสุนที่มีแรงทะลวงสูงจะทำให้วิถีกระสุนยาวขึ้นแล้วก็แรงขึ้นโทกิโนะรีบปฏิเสธไม่ใช่ประกอบกับเอานิ้วชี้ข้างซ้ายเสียบเข้ากับปั้นขวากระสุนปืนน่ะมันจะวิ่งด้วยความเร็วสูงแล้วใช้แรงระเบิดทำลายเป้าหมายอาจจะต่างกันไปตามรูปร่างของหัวกระสุนแต่ถ้ากระสุนที่มีแรงทะลวงต่ำจะทำให้เกิดแรงระเบิดจำนวนมากในร่างกายเวลาอยากจะล้มสัตว์ป่าจะใช้กระสุนหัวกลมที่มีแรงทะลวงต่ำเพื่อให้เกิดความเสียหายมากๆไงดูจากบาดแผลของคุณโทอิโร่ก็ได้นะการที่โทอิโร่มีบาดแผลใหญ่ขนาดนั้นเป็นเพราะถูกอาวุธที่ใช้ฆ่าหมีหรือหมูป่าสินะผมนึกถึงภาพของบาดแผลแล้วกำมือเย็นเฉียบแน่นจากนั้นนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้จึงเรียกโทกิโนะขอรบกวนหน่อยได้ไหมครับผมจะแสดงเป็นฆาตกรจากนอกห้องช่วยเปิดประตูให้หน่อยได้ไหมครับอ๋อได้สิโทกิโนะทำตามที่บอกพอผมออกไปอยู่ตรงทางเดินหน้าห้องก็เปิดประตูให้ฆาตกรน่าจะพูดหวานล้อมให้คุณโทอิโร่เปิดประตูแล้วผลักคุณโทอิโร่ให้ล้มเข้าไปในห้องก่อนคงงั้นน่ะถ้ายิงจากประตูนี้เสียงปืนก็จะดังไปถึงชั้นบนโทกิโนะเห็นตามหลังจากนั้นก็เอาปืนจี้ให้คุณโทอิโร่ไปยืนหน้าผนังห้องแล้วยิงคุณโทอิโร่ล้มลงดูจากสภาพห้องแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นน่ะนะต่อไปผมชี้ผนังห้องรูกระสุนปืนวิ่งเข้าเจาะหน้าอกทะลุออกหลังรอยเลือดกระเซ็นไปติดผนังก็บอกแบบนั้นแต่มาแปลกตรงที่ผนังด้านหลังไม่มีรอยกระสุนปืนด้านหลังโทอิโร่มีผนังห้องเพราะฉะนั้นกระสุนปืนจะต้องทะลุเอาไปโดนผนังห้องแน่นอนพื้นผิวของผนังห้องสีขาวเป็นขุยและเปราะบางขณะที่ใช้ดินสอดสีวาดรูปยังหลุดลอกออกอย่างง่ายดายแต่กลับไม่มีรอยกระสุนปืนเลยหมายความว่าอย่างไรกันนะผมจินตนาการตอนที่โทอิโร่ยืนอยู่กระสุนปืนทะลุออกด้านหลังซ้ายหมายความว่าวิถีกระสุนยิงมาจากด้านขวาพอมองขึ้นไปก็เห็นตะขอรูปตัวแอลบนผนังห้องสูงเหนือศีรษะผมเล็กน้อยนาฬิกาถูกแขวนอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะเป็นอย่างที่โทกิโนะพูดพอผมทบทวนความทรงจำก็นึกขึ้นได้ว่าหรือว่ากระสุนปืนทะลุออกไปโดนนาฬิกาเมื่อคิดออกแล้วข้อสงสัยทุกอย่างก็ถูกอธิบายได้ทั้งหมดนาฬิกาเป็นอย่างนี้นี่เองสิ่งที่ผมอยากจะพูดดูเหมือนจะสื่อไปถึงโทกิโนะด้วยลองจึงพูดว่าตอนคุณโทกิโนะถูกยิงวิถีกระสุนเปลี่ยนทิศและบังเอิญไปโดนนาฬิกาเข้าใช่ไหมคะไม่ใช่แค่นั้นนะครับผมพูดต่อตอนที่กระสุนไปโดนเข้าอาจจะเป็นจังหวะที่ร่วงลงพื้นนาฬิกาหยุดเดินตอนเวลาเกิดเหตุพอดีฆาตกรจะต้องกลบเกลื่อนโดยการทำลายนาฬิกาให้เป็นชิ้นๆแล้วทำลายข้าวของในห้องเพื่อกลบเกลื่อนเมื่อคืนนี้ตอนที่โทอิโร่กักตัวอยู่ในห้องสมาชิกในบ้านคนอื่นๆนอกจากผมกับฮิรุโกะออกไปห้องน้ำระหว่างเวลา 4:15 ถึงเที่ยงคืนถ้าเวลาที่นาฬิกาหยุดเดินบ่งบอกเวลาฆาตกรรมได้ก็หาตัวฆาตกรได้คนหนึ่งคือ
คนที่ฆ่าโทอิโร่ฆาตกรคนจะกลัวเรื่องนี้กระมังเรารู้เหตุผลที่ทำลายข้าวของในห้องละแต่ยังไม่รู้ตัวคนร้ายสินะโทกิโนะพูดอย่างเสียดายผมไม่พบร่องรอยอะไรมากไปกว่านี้เล็บปลอมก็ไม่ได้ตกอยู่ในที่นี้ด้วยจึงถ่ายรูปที่เกิดเหตุเอาไว้แล้วออกจากห้องของโทอิโร่ขณะที่ผมบอกโทกิโนะว่าจะกลับไปห้องตัวเองและกำลังจะแยกตัวออกมาหล่อนก็เรียกให้หยุดเดี๋ยวสิคุณคงอยากจะสืบเรื่องท่านซากิมิและองค์กรที่ว่ามาแต่ก็ระวังคุณฮัตโตริไว้หน่อยน่าจะดีกว่านะทำไมล่ะครับก็แหมคนที่ฆ่าคุณโทอิโร่เป็นผู้หญิงใช่ไหมล่ะท่านซากิมิไม่ได้ออกจากห้องไปไหนเลยและฉันก็ไม่ได้ทำที่เหลือก็มีแต่คุณฮัตโตริไม่ใช่หรือไงยิ่งไปกว่านั้นนะเรื่องที่หล่อนพูดเสริมมาเหนือความคาดหมายดอกเอริกะนั่นน่ะรู้ความหมายของมันไหมผมใส่หน้าโทกิโนะจึงเอามือรวบผมขึ้นแล้วอธิบายมาม่าสั่งที่บารู้เรื่องดอกไม้ดีแล้วก็ชอบพูดให้ฉันฟังบ่อยๆจนจำได้ดอกไม้จะมีความหมายต่างกันไปตามชนิดและสีแต่ดอกเอริกะทั้งหมดจะมีความหมายหลักๆว่าการทรยศหักหลังโดดเดี่ยวเดียวดายผมทำตาโตเพราะไม่เคยรู้มาก่อนโทกิโนะจึงส่งสายตายิ้มยิ้มมาราวกับจะหยอกเย้าเข้าใจหรือยังคะคนคนนั้นน่ะคิดว่าท่านสากิมิไม่รู้เลยปลูกดอกนั้นเต็มไปหมดแถมยังทำเป็นเคารพบูชาแต่ในใจคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้หลังจากแยกกับโทกิโนะแล้วผมเดินย้อนไปที่หน้าประตูเพื่อดูตุ๊กตาผ้าที่เหลือตอนทำแผนหลอกการตายของฮิรุโกะเมื่อเช้าได้เอาตุ๊กตาฤดูใบไม้ร่วงทิ้งลงในแอ่งน้ำตกไปหนึ่งตัวทำให้เหลือตุ๊กตาฤดูหนาวเพียงตัวเดียวแสดงว่าฆาตกรยังไม่มีความเคลื่อนไหวแม้จะไม่มีหลักฐานอ้างอิงความเกี่ยวข้องแต่ก็รู้สึกอุ่นใจเล็กน้อยที่มันยังคงวางตั้งอยู่ตรงนั้นในก็มาถึงที่นี่แล้วคนจะตรวจดูล็อกเกอร์เก็บปืนขณะกำลังจะเปิดประตูเข้าไปในสำนักงานผมก็นึกขึ้นได้ว่าเลยพิสูจน์หลักฐานของตำรวจคงจะมาเก็บหลักฐานที่นี่แน่นอนจึงใช้แขนเสื้อรองมือและเปิดประตูเข้าไปห้องสำนักงานขนาดประมาณ6เสือมีเพียงเก้าอี้วางหันเข้าฝั่งหน้าต่างติดต่อสอบถามนอกนั้นก็เห็นเป็นห้องว่างไม่มีแม้แต่ชั้นหนังสือส่วนล็อกเกอร์ที่ใช้เก็บปืนล่าสัตว์อยู่ที่มุมห้องบนผนังห้องฝั่งตรงข้ามหน้าต่างติดต่อสอบถามมีประตูอยู่หนึ่งบานเมื่อเปิดเข้าไปก็บอกว่าเป็นห้องเก็บของขนาดพอๆกันในห้องมีชั้นวางของทำด้วยไม้วางพวกสีน้ำยาขัดเงาและปุ๋ยใส่ต้นไม้เรียงกันอยู่ฮาตาริบอกว่าย้ายมาที่นี่เมื่อ5ปีก่อนคงจะมีของที่ถูกวางทิ้งไว้ก่อนหน้านั้นอยู่เป็นจำนวนมากผมมองสำรวจจนทั่วและชะงักเพราะพบชิ้นส่วนเล็กๆของเล็บปลอมสีแดงซึ่งตกอยู่ใต้ชั้นวางของเล็บปลอมของคุณโทกิโนะทำไมถึงมาตกอยู่ที่นี่ได้หล่อนเคยเข้ามาในห้องเก็บของด้วยหรือว่าจะเข้ามาขโมยปืนแม้จะสงสัยอย่างนั้นแต่ล็อกเกอร์ก็อยู่ในห้องสำนักงานไม่ใช่ที่นี่ผมเปิดประตูตู้วางของข้างหน้าชั้นล่างสุดในนั้นมีขวดแก้วสีเข้มเหมือนที่เคยใช้ในการทดลองวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฉลากบนขวดซึ่งถูกแดดส่องเป็นเวลานานเขียนว่ากรดอาร์เซนัสไม่น่าเชื่อยาพิษที่ใช้วางยาสากิมิก็คือยาตัวนี้นี่เองหรือว่าโทกิโนะจะรู้ว่ามียาพิษตรงนี้ผมหันไปมองรอบๆทันทีเพื่อดูให้แน่ใจว่าไม่มีใครเห็นแล้วรีบเดินกลับห้องนี่ไม่ได้หมายความว่าโทกิโนะเป็นฆาตกรแต่ถ้าหล่อนจะทำจริงๆก็คงฆ่าผมได้ตั้งแต่เมื่อครู่นี้แล้วผมก็ต้องรู้ความจริงเกี่ยวกับคดีนี้ให้เร็วที่สุดก่อนที่จะถูกฆ่าตอนที่5วันที่2เดือนกุมภาพันธ์ไม่คิดเลยว่าจะต้องลำบากใจขนาดนี้ไม่ว่าจะจัดการอย่างไรก็ไม่อาจรอดพ้นจากคำทำนายของซากิมิได้คำทำนายบางเรื่องก็เป็นเหตุการณ์ใหญ่ซึ่งถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นอุบัติเหตุเครื่องบินตกที่ชานเมืองเอชซึ่งมีผู้โดยสารและลูกเรือเสียชีวิตทั้งหมด70คนเครื่องบินพาณิชย์กับเครื่องบินของหน่วยป้องกันตนเองชนกันกลางอากาศที่จังหวัดไอทำให้มีคนเสียชีวิตถึง160คนไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดทั้งองค์กรก็หาทางป้องกันโดยใช้กำลังและความสามารถอย่างเต็มที่
แต่ไม่สามารถป้องกันอะไรได้เลยแน่นอนว่าทุกอย่างถูกเตรียมมาอย่างดีพร้อมแต่ก็เกิดปัญหาผิดพลาดเล็กๆน้อยๆและความไม่เข้าใจของคนอื่นๆรวมทั้งการวิเคราะห์คำนวณทางดาราศาสตร์มีความผิดพลาดหลายๆอย่างรวมกันทำให้เกิดเหตุการณ์ตามคำทำนายในที่สุดราวกับว่าคำทำนายของซากิมิเป็นความประสงค์ของเทพเจ้าชนาขันที่คำทำนายของซากิมิสร้างหายนะให้การวิจัยของผมมากที่สุดแต่ซากิมิก็ยังคงทำตามที่ผมชี้แนะและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักวิจัยคนอื่นๆทว่าผู้รับผิดชอบอย่างผมโดนตำหนิไม่น้อยถึงกับบอกให้ผมยอมรับความสามารถตัวเองว่ามีเพียงเท่านี้แล้วให้คนอื่นมาทำต่อก็ไม่แปลกหรอกในฐานะที่ผมรู้คำทำนายของซากิมิก่อนใครแต่กลับปล่อยให้มีคนตายไปเกือบพันคนแล้วทางองค์กรมาดาราเมก็คงจะหานักวิจัยเก่งๆมาแทนที่ผมได้ไม่ยากนักโอกามาจิคอยแก้ต่างให้ผมอยู่เสมอแต่ก็มีการกระทบกระทั่งกับนักวิจัยคนอื่นๆบ้างทุกวันผมรู้ตัวดีว่าผิดแต่ก็ไม่คิดจะวางมือจากการวิจัยนี้เพราะมีแต่วิธีนี้เท่านั้นที่จะเข้าถึงตัวซากิมิได้ในตอนนี้ผมทำการวิจัยเพื่อที่จะได้อยู่ข้างๆหล่อนไม่ได้ทำเพื่อพิสูจน์พลังทำนายอนาคตนั่นหรอกทั้งชื่อเสียงในฐานะนักวิจัยความเป็นไปได้ของมนุษย์และความเป็นผู้หญิงผมไม่ยอมให้หลุดมือไปหรอกแค่ทำให้การวิจัยนี้เป็นไปได้ด้วยดีทุกอย่างก็จะคลี่คลายด้วยตัวมันเองวันที่15กุมภาพันธ์ในที่สุดก็เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นจนได้สาเหตุมาจากคำทำนายของซากิมิที่บอกว่าจะเกิดเหตุฆาตกรรมหมู่ครั้งใหญ่ที่เมืองไอจังหวัดโอแต่พิกัดของเมืองไอที่ซากิมิบอกนั้นเป็นที่ร้างไม่มีบ้านคนอยู่อาศัยเลยจึงไม่คิดว่าจะเกิดเหตุฆาตกรรมหมู่ในพื้นที่อย่างนั้นได้ผมเลยไม่ได้แจ้งเตือนหรือทำการป้องกันอะไรได้แต่คิดว่าคราวนี้ซากิมิน่าจะทำนายผิดจึงไม่ได้สนใจอะไรมากนักแต่เมื่อวานนี้มีคำสั่งให้เข้าพบจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรทำให้รู้สึกตกใจมากที่ได้ยินข่าวเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในศูนย์วิจัยที่จังหวัดโอทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนปัญหาก็คือที่นั่นเป็นสถานที่ลับซึ่งมีเพียงคนไม่กี่คนในองค์กรมาดาราเมะเท่านั้นที่รู้เพราะเป็นสถานที่ซึ่งทำการวิจัยและพัฒนางานของรัฐบาลและที่เลวร้ายที่สุดก็คือในวันเกิดเหตุมีคนของรัฐบาลไปที่นั่นและเสียชีวิตไปด้วยหายนะจากคำทำนายของซากิมิเป็นสาเหตุที่ทำให้องค์กรมาดาราเมะสูญเสียความน่าเชื่อถือจากรัฐบาลเป็นอย่างมากและทำให้สถานภาพที่เคยมีมาก็ถูกทำลายไปหมดสิ้นทางองค์กรบอกว่าเป็นอุบัติเหตุแต่คำทำนายของซากิมิบอกว่าเป็นการฆาตกรรมหมู่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นวันที่12เดือนธันวาคมในที่สุดทางองค์กรมองว่าซากิมิเป็นตัวอันตรายเพราะพลังที่หล่อนมีไม่สามารถบังคับได้ความกดดันมุ่งมาที่ผมมากขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนโอกามาจิไปทะเลาะกับฝ่ายต่อต้านจนถึงขั้นลงไม้ลงมือกันซากิมิก็ยังคงสงบและให้ความร่วมมือดีเหมือนเคยแต่นักวิจัยคนอื่นๆตีตัวออกห่างบางคนถึงกลับมาพูดกับผมว่าถ้าอยากป้องกันไม่ให้เกิดเหตุก่อนอื่นควรจะตัดลิ้นแล้วเย็บปากซากิมิให้สนิทอยู่ที่นี่ก็มีแต่จะเป็นปัญหาถ้าอยากวิจัยต่อก็ผ่านนางผู้หญิงปากดีนั่นออกไปที่อื่นได้แล้วและอีกหลายคนที่ตอบว่าแบบนี้พวกเขาอิจฉาการวิจัยของเราเอาแต่ขัดขวางมีแต่คนโง่ความโกรธเคืองของโอกามาจิก็อาจจะมาจากตัวผมเองด้วยและในสถานการณ์เช่นนี้ก็เกิดปัญหาขึ้นอีกเรื่องนึงนั่นก็คือซากิมิเกิดตั้งท้องกับผมไม่รู้เลยว่าการตั้งท้องจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างกับพลังของซากิมิได้ยินมาเหมือนกันว่าในตระกูลของซากิมิมีบางคนที่สูญเสียพลังไปหลังจากคลอดลูกแล้วนี่ผมเป็นคนทำให้พลังในการทำนายอนาคตต้องหายไปสินะแต่พอเห็นหล่อนยินดีที่ตั้งท้องลูกของผมก็ไม่อาจพูดอะไรร้ายๆออกมาได้เพราะรู้สึกแปลกใจที่ตัวเองอยากให้ลูกของผมเกิดมาจริงๆวันที่16เดือนตุลาคม
วันนี้สากิมีคลอดลูกแล้วเป็นเด็กผู้หญิงสุขภาพแข็งแรงส่วนการวิจัยไม่มีอะไรคืบหน้าวันที่30เดือนตุลาคมเด็กที่เกิดมาแข็งแรงแม้จะรู้สึกสงสารที่ลูกของเราเกิดมาท่ามกลางความยินดีของคนแค่น้อยนิดแต่สากิมิก็ยังคงดีใจกับสายสัมพันธ์ใหม่ที่เกิดมาผมตั้งชื่อว่าคุมิด้วยคำหวังว่าเด็กคนนี้จะคงความงดงามตลอดไปช่วงนี้ไม่มีการติดต่อมาจากองค์กรเลยหรือว่ากระแสเปลี่ยนไปแล้วหรือไงนะหรือว่าในที่สุดก็ถูกตัดทิ้งใกล้ถึงเวลาที่จะล้มเลิกการวิจัยแล้วผมถือโอกาสที่สากิมิแข็งแรงขึ้นบอกเรื่องเกี่ยวกับองค์กรไม่นึกว่าหล่อนจะตอบกลับมาด้วยท่าทีสดใสก็ดีแล้วค่ะแค่เราได้อยู่ด้วยกันก็พอแล้วไม่ว่าจะไปที่ไหนฉันจะช่วยการวิจัยของคุณสึโตมุค่ะหลังจากคลอดลูกแล้วสากิมิไม่ได้ใช้เวลาภาวนาเลยแต่เจ้าตัวก็บอกว่าคงจะไม่มีปัญหาเรื่องพลังหรอกผมถามว่าถ้าออกจากที่นี่แล้วอยากจะไปที่ไหนหล่อนตอบด้วยดวงตาเป็นประกายว่าอยากไปอยู่ใกล้ๆทะเลเพราะสากิมิเคยใช้ชีวิตอยู่แต่ในหุบเขาคงไม่เลวถ้าจะไปใช้ชีวิตใหม่ท่ามกลางกลิ่นอายของทะเลพอบอกเช่นนั้นไปสากิมิก็เอาแก้มแนบกับลูกพลางพูดยิ้มสัญญาแล้วนะคะพาฉันไปด้วยนะได้ยินแล้วผมก็รู้สึกหนักใจต่อจากนี้ไปสากิมิคงจะเห็นภาพทำนายอนาคตอีกแต่หากวันนึงหล่อนทำนายความตายของลูกของเราขึ้นมาล่ะไม่มีใครที่ป้องกันมันได้ทั้งผมและสากิมิเองก็ทำไม่ได้เช่นกันตัวผมเองจะยอมรับมันได้แค่ไหนนับจากนี้ไปจะต้องอยู่ร่วมกับการทำนายอนาคตของสากิมิไปตลอดวันที่3เดือนพฤศจิกายนมีการติดต่อมาว่าห้องถูกล้อมถูกจับตาจากฝ่ายความมั่นคงยิ่งไปกว่านั้นยังคาดว่าน่าจะมีการเข้าตรวจค้นในอีกไม่กี่วันนี้เร็วเกินไปแล้วองค์กรส่งคำสั่งมาให้ถอนตัวแต่เมื่ออ่านแล้วผมถึงกับรู้สึกผิดหวังอย่างมากเพราะเป็นคำสั่งให้ผมพาแต่ลูกสาวออกไปและทิ้งสากิมิเอาไว้ที่ห้องวิจัยหลังจากการถอนตัวครั้งนี้ทางองค์กรก็ยังไม่คิดจะล้มเลิกการวิจัยเรื่องพลังเหนือมนุษย์แต่ถ้าไม่พาสากิมิไปด้วยก็คงจะวิจัยต่อไปไม่ได้และคำตอบที่ได้จากองค์กรทำให้ผมรู้สึกตกใจมากถ้าตระกูลของสากิมิสืบทอดพลังกันทางสายเลือดและแต่ละคนจะมีพลังแตกต่างกันไปจริงๆแล้วก็วันข้างหน้าคงจะทำการวิจัยกับเด็กคนนี้ต่อได้และไม่ต้องการผู้เป็นแม่ซึ่งมีแต่ก่อความหายนะไปทั่วอีกแล้วเท่านี้ผมก็กระจ่างแจ้งแล้วว่าทำไมการวิจัยถึงไม่โดนล้มเลิกเพราะว่าพวกเขาไม่เคยคิดจะหยุดการทดลองนี้และตั้งความหวังกับมันมากกว่าผมเสียอีกพวกเขาตั้งใจจะใช้คูมิเด็กคนนี้มาทำการวิจัยแทนสากิมิในวันข้างหน้าไม่ใช่เรื่องหล่อเล่นผมทำผิดไปจริงๆจะต้องทำอย่างไรดีแผนการขององค์กรมีอยู่ว่าจะให้ชาวบ้านโยชิมิมาช่วยขับรถพาคนออกไปทีละน้อยโดยไม่ให้ฝ่ายความมั่นคงรู้ตัวชาวบ้านไม่เคยเห็นหน้าสากิมิมาก่อนแต่ถ้ามีคนขึ้นรถเกินจำนวนที่บอกไว้ก็อาจจะถูกจับได้และเสี่ยงที่จะโดนแย่งตัวลูกสาวไปในฐานะที่เป็นผู้ชายและเป็นพ่อควรจะทำอย่างไรดีพาฉันไปด้วยนะคำสัญญาที่ให้ไว้ในตอนนั้นก้องอยู่ในหัวของผมวันที่6เดือนพฤศจิกายนคิดไปคิดมาหลายรอบสุดท้ายก็ต้องทิ้งหล่อนเอาไว้ฝากเงินไว้ที่ชาวบ้านโยชิมิไว้มากหน่อยให้คอยมาดูแลถึงจะมีเรื่องราวอะไรก็คงใช้คำทำนายเพื่อให้มีชีวิตรอดต่อไปได้สิ่งที่ยังค้างคาใจมีแค่ผมไม่ได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ต้องขอโทษด้วยจริงๆตอนที่6ผมตั้งใจเดินให้เกิดเสียงดังเมื่อใกล้ถึงห้องฮิรุโกะนั่งชันเข่าอยู่บนเตียงกำลังเปิดบันทึกที่ได้มาจากโทอิโร่เราน่าจะอ่านมาจนถึงตอนที่โทอิโร่สึโตโมะออกจากโยชิมิเป็นส่วนที่ยืนยันความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างสากิมิกับโทอิโร่ลอนดูง่วงนอนเล็กน้อยคงจะเป็นเพราะคิดเรื่องต่างๆมาทั้งคืนร่างกายน่าจะเริ่มเหนื่อยล้าโชคดีที่ปลอดภัยกลับมานะผมรายงานไปว่าที่ห้องของโทอิโร่
ไม่มีอะไรน่าสงสัยตกอยู่บนผนังห้องและเพดานไม่มีรอยกระสุนปืนและกระสุนปืนทะลุออกไปโดนนาฬิกาทำให้นาฬิกาเสียหายจากนั้นเล่าเรื่องที่โทกิโนะพูดเกี่ยวกับคุณสมบัติของลูกปืนลูกโดดแถมด้วยเรื่องผมเสร็จเล็บปลอมของโทกิโนะและกรดอาร์เซนัสที่ห้องเก็บของสมกับเป็นฮิรุโกะเพราะพอผมบอกเรื่องเล็บของโทกิโนะหล่อนก็พยักหน้าอ๋อเรื่องเล็บของคุณโทกิโนะเหรอเห็นออกตั้งแต่เย็นวานแล้วล่ะตอนแรกคิดว่าของเราอาบน้ำแล้วหลุดออกเป็นเพราะมันหลุดหายไปชิ้นนึงเองแหละเนี่ยดูละเอียดจังเลยนะนิ้วคนอื่นแท้ๆทำไมสังเกตให้ดีผู้หญิงเสียใจง่ายนะผมเพลินมองนิ้วมือของฮิรุโกะฮิรุโกะไม่ต้องทำอะไรก็สวยแล้วขอบคุณถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะขอให้พูดแบบนี้บ่อยๆนะขอโทษผมคงทำไม่ได้หรอกฮิรุโกะหยุดพูดเล่นแล้วครุ่นคิดอย่างจริงจังทีนี้ก็ต้องพิสูจน์ให้รู้ว่ายาพิษที่ใช้วางยาท่านสากิมิเป็นกรดอาร์เซนัสหรือเปล่ามีแต่คำบอกเล่าของท่านสากิมิที่บอกว่ารู้สึกแสบลิ้นทันทีที่ดื่มชาจากถ้วยชาใช่แล้วกรดอาร์เซนัสไม่มีสีไม่มีกลิ่นนี่นะในงานเขียนแนวลึกลับสืบสวนสารอาร์เซนิสติกหรือสารหนูถือว่าเป็นยาพิษที่นิยมใช้เป็นอันดับต้นๆเพราะไม่ทำให้เหยื่อรู้ว่ามีสารนี้ปนอยู่ในอาหารแต่โทกิโนะไม่มีโอกาสที่จะวางยาพิษได้ผมคงจะคิดมากไปเองเจออะไรอย่างอื่นในห้องเก็บของอิมไหมไม่มีแล้วอ่ะจริงเหรอไม่เจออะไรเลยเหรอฮิรุโกะทำหน้าสงสัยทำให้ผมคิดว่าตัวเองพูดอะไรผิดไปอีกหรือเปล่าแต่ฮิรุโกะไม่ได้พูดอะไรมากไปกว่านั้นและเปลี่ยนเรื่องพูดแต่ก็รู้สึกแปลกใจที่ไม่เจอรอยกระสุนปืนบนผนังห้องและเพดานนั้นเนี่ยเก่งมากที่มองเห็นว่าไม่มีอะไรอยู่สมกับเป็นวัดสารแห่งมหาวิทยาลัยชินโคจริงๆคำชมจากฮิรุโกะทำให้ผมรู้สึกดีใจจริงๆก็เป็นผลจากการทายเมนูมื้อกลางวันที่ทำอยู่เป็นประจำแต่ว่าถ้ารู้ว่าที่ผนังเป็นฝีมือของคุณโทอิโร่แล้วก็หมายความว่าเจ้าตัวรู้ว่ากำลังจะถูกใครสักคนยิงตายในไม่ช้าถ้ารู้มะเป็นคุณโทอิโร่จะเปิดประตูตอนที่มีคนมาเรียกไหมเป็นจุดบอดจริงๆถ้าหากโทอิโร่วาดรูปทำนายอนาคตมาตลอดก็ต้องรู้สึกถึงอันตรายเป็นคนแรกการจะหวั่นล้อมให้เปิดประตูจึงเป็นเรื่องยากไม่สิถ้าวางแผนย้อนรอยเอาไว้ก่อนล่ะถ้าเป็นแบบนี้ล่ะครับฆาตกรไปเรียกคุณโทอิโร่ที่ห้องแล้วบอกว่าแย่แล้วคุณคุงิสวะโดนคุณฮารุมะใช้ปืนยิงเราจับตัวไว้แล้วรีบมาดูหน่อยฆาตกรตั้งใจจะฆ่าโทอิโร่อยู่แล้วจึงคาดการได้ว่าโทอิโร่น่าจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าจึงพูดเรื่องมีคนถูกยิงขึ้นมาและโทอิโร่ก็คิดว่าคำทำนายเป็นจริงขึ้นมาแล้วจะเปิดประตูตามแผนของฆาตกรฮิรุโกะจ้องหน้าผมอย่างสงสัยความคิดแล่นฉิวเลยนะวันนี้หรือว่าเป็นแผนที่ใช้บ่อยๆหรือเปล่าเปล่านะครับไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรฆาตกรก็หลอกโทอิโร่ให้เปิดประตูและฆ่าหล่อนในที่สุดกระสุนปืนเจาะทะลุลำตัวของโทอิโร่ไปโดนนาฬิกาที่แขวนบนผนังห้องและนาฬิกาก็หยุดเดินไม่สำคัญว่านาฬิกาจะแขวนที่ผนังห้องหรือตกอยู่ที่พื้นเพราะการมีนาฬิกาถูกทำลายเป็นชิ้นๆวางอยู่ข้างศพไม่ว่าใครก็มองออกว่าลูกปืนไปโดนนาฬิกาเข้าทำให้รู้เวลาก่อเหตุฆาตกรจึงเหยียบนาฬิกาจนแตกเป็นชิ้นๆเพื่อไม่ให้ใครรู้เวลาก่อเหตุและเพื่อไม่ให้พวกผมสนใจนาฬิกาเลยทำลายข้าวของในห้องเหมือนการซ่อนใบมีดไว้ในป่าละม้อและซ่อนป่าละม้อเอาไว้ในป่าดงดิบผมคิดว่าเพียงเท่านี้ก็สามารถอธิบายข้อสงสัยในที่เกิดเหตุได้หมดแล้วแต่ฮิรุโกะพูดสิ่งที่ทำให้ผมต้องตกใจแต่ข้อสันนิษฐานนี้ยังมีข้อผิดพลาดอยู่นะผิดพลาดตรงไหนอะตรงที่นาฬิกาหยุดเพราะลูกปืนทะลุเอาไปโดนเข้าเพราะถ้านาฬิกาแค่หยุดที่เวลาก่อเหตุก็หมุนเข็มนาฬิกาไปเวลาอื่นก็พอนี่นะเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวจริงๆผมระสายความคิดอย่างหนักว่าทำไมเรื่องแค่นี้ถึงนึกไม่ถึงฆาตกรไม่จำเป็นที่จะต้องเหยียบนาฬิกาให้แตกเป็นชิ้นๆถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะทำลายข้าวของในห้องนี้ด้วยฮิรุโกะพูดต่อเหมือนจะปลอบใจว่าแต่ที่ผนังกับเพดานไม่มีรอยกระสุนปืนก็แสดงว่ากระสุนปืนไปโดนนาฬิกาจริงๆนั่นแหละปัญหาก็คือตัวนาฬิกาซึ่งแค่หมุนเข็มไปที่อื่นก็น่าจะพอแล้ว
แต่ฆาตกรกลับเลือกที่จะทำลายให้แตกเป็นชิ้นๆมันต้องมีเหตุผลบางอย่างแน่นอนแล้วตอนนี้ก็ต้องไปพบกับท่านซากิมิก่อนสินะพอมองเวลาก็เห็นฮิรุโกะทำหน้าเศร้าคงจะนึกถึงบทสุดท้ายของบันทึกที่เป็นตอนจบของโทอิโรสึโตมุและซากิมิขึ้นมาโทอิโรสึโตมุพาลูกสาวหนีไปจากองค์กรมาดาระเมะความเจ็บปวดของซากิมิจากการถูกคนรักทรยศหักหลังและต้องพรากจากลูกที่เพิ่งคลอดไม่อาจบรรยายเป็นคำพูดได้ซากิมิใช้ชีวิตอยู่แต่ในที่ที่มีความหมายพิเศษมาตลอดทั้งที่บ้านเกิดและที่ห้องทดลองขององค์กรมาดาระเมะคนจะไม่กล้าออกไปใช้ชีวิตในโลกภายนอกได้ต้องใช้ชีวิตอยู่ในอาคารที่มีรูปร่างเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนี้ไปตลอดและผู้ทำนายอนาคตแห่งยุคก็อาศัยอยู่ในกล่องปีศาจใบนี้พร้อมทั้งถูกชาวบ้านโยชิมิรังเกียจมากว่าครึ่งศตวรรษวันนี้ถูกใครไม่รู้วางยาพิษจนเกือบตายช่างเป็นชีวิตที่น่าเวทนาโดยแท้ผมนึกถึงเรื่องความหมายของดอกไม้ที่โทกิโนะเล่าให้ฟังทรยศหักหลังโดดเดี่ยวเดียวดายดอกเอริกะช่างมีความหมายตรงกับชีวิตของซากิมิเหลือเกินผมอยากจะถามซากิมิให้แน่ใจถึงเรื่องที่เขียนไว้ในบันทึกการวิจัยอย่างความสัมพันธ์กับโทอิโร่และเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องแน่นอนว่าไม่มีเรื่องไหนที่เป็นเรื่องน่ายินดีเลยแล้วมีอีกอย่างที่เขียนไว้น่าสนใจนะฮิรุโกะเปิดให้ดูหน้าที่ผมอ่านไปแล้วเมื่อคืนนี้รายชื่อของผู้รับการทดลองที่เขียนไว้ในตอนต้นๆมิยาโนโทจิโร่ที่เป็นคนส่งคิตางามิฮารุนักพยากรณ์ที่ใช้แท่งดาวซิงแล้วก็ชื่อเนี้ยนะรู้ไหมว่าคันจิตัวนี้อ่านว่าอะไรผมใส่หน้าเป็นตอนที่ผมอ่านผ่านๆโดยไม่ได้คิดอะไรมากนักอ่านว่าเอ็นจูไงล่ะสมกับที่เรียนอักษรศาสตร์จะงานตัวคันจิได้เป๊ะแต่คำว่าเอ็นจูนี้เหมือนจะเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนแล้วในหัวของผมก็มีเสียงเด็กน้อยก้องขึ้นมาพอบอกว่านามสกุลเก่าใช้เอ็นจูเหมือนปู่พอแต่งงานก็ใช้ชิชิดะไม่น่าเป็นไปได้นามสกุลแปลกแบบนี้ไม่ค่อยจะมีซ้ำกันได้ง่ายๆหรอกเอ็นจูคือนามสกุลของพ่อคุณชิชิดะยิ่งไปกว่านั้นหลังจากหย่ากับภรรยาแล้วก็ไม่กลับไปใช้นามสกุลเดิมอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่อยากจะปิดบังอยู่ก็ได้นะชิชิดะไม่ยอมรับเรื่องพลังงานเหนือมนุษย์ต่อหน้าพวกเราหากคนในครอบครัวของเขาเคยเกี่ยวข้องกับการวิจัยขององค์กรมาดาระเมะแล้วการที่เขามาที่นี่เป็นเรื่องบังเอิญจริงหรือตอนที่7เกือบจะเที่ยงแล้วผมเอาไปทำอาหารสำเร็จรูปง่ายในครัวแล้วกลับมาที่ห้องแบ่งกับฮิรุโกะเสร็จแล้วผมจึงไปพบซากิมิที่ห้องของฮัตโตริคราวนี้จะเป็นการพูดคุยที่มีฮัตโตรินั่งฟังอยู่ด้วยฮัตโตริเล่าว่าหลังจากซากิมิถูกวางยาพิษจนเกือบตายเมื่อวานนี้แล้วอาการตอนนี้ก็ไม่มีอะไรน่ากังวลแต่ใบหน้าเหี่ยวย่นบ่งบอกถึงความเหนื่อยล้าได้เป็นอย่างดีแล้วนอนหงายหันหน้ามาทางผมเล็กน้อยแล้วพูดด้วยเสียงแหบๆว่าเสียใจกับคุณด้วยนะคงจะรู้ข่าวเรื่องที่ฮิรุโกะตายจากฮัตโตริผมก้มศีรษะรับอย่างเคร่งครึมเด็กคนนั้นก็ด้วยทั้งที่ยายแก่อย่างฉันไม่ตายแต่เด็กๆกลับต้องมาตายแบบนี้มันน่าเศร้าจริงๆคงจะเป็นเพราะความเสียใจกับความตายของคนทั้งสองเสียงของซากิมิจึงเศร้าซ้อยอย่างที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนท่านซากิมิครับพบผมเห็นคุณโทอิโร่วาดรูปคำทำนายกับตาหลายครั้งคุณโทอิโร่อาจจะทำนายอนาคตได้เหมือนกับท่านซากิมินะครับฮัตโตริที่นั่งอยู่ข้างๆซากิมิตั้งใจฟังอย่างสนใจหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงตอบรับแม่ของเด็กคนนั้นเป็นลูกของฉันกับนักวิจัยที่ชื่อโทอิโร่สึโตโมะเป็นหลานของฉันเองฮัตโตริคงจะเพิ่งรู้ว่าซากิมิเคยมีลูกจึงทำตาโตด้วยความตกใจแต่ท่านซากิมิก็ย้ายจากครอบครัวมาเกือบ50ปีแล้วใช่ไหมครับไม่ทราบว่าเคยติดต่อกับนักวิจัยคนนั้นโทอิโร่สึโตมุไหมครับซากิมิสายหน้าเบาๆเป็นคำตอบพอลูกเกิดมาไม่นานเขาก็พาลูกออกไปจากที่นี่ฉันเลิกหวังไปแล้วว่าจะได้พบลูกอีกแต่ยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งอยากรู้ข่าวคราวของพวกเขาแต่ตอนนั้นเป็นช่วงก่อนที่ฮัตโตริจะย้ายมาอยู่ที่โยชิมิซากิมิไม่มีใครที่พอจะให้ความช่วยเหลือได้เลยจึงใช้เงินที่องค์กรเหลือไว้ให้จ้างคนในโยชิมิคนหนึ่งให้ตามหา
คนนั้นก็คือพ่อคุณโทกิโนะเขาเป็นคนแปลกๆเข้ากับชาวบ้านไม่ค่อยได้แล้วก็มีปัญหาเรื่องเงินอยู่ตลอดเวลาและยอมทำงานให้ฉันทั้งที่ชาวบ้านคนอื่นกลัวไม่ยอมเข้ามาใกล้ที่นี่คุณโทกิโนะเองก็เจอปัญหาเรื่องการใช้เงินของพ่อเหมือนกันฮัตโตริเสริมงานที่สากิมิให้พ่อของโทกิโนะทำก็คือให้จ้างนักสืบเก่งๆสืบหาที่อยู่ของโทอิโรสึโตโมะเป็นงานที่จ้างหวานต่อเป็นทอดๆตอนแรกก็ทำใจไว้แล้วว่าคงจะใช้เวลาสืบนานหน่อยแต่กลับหาตัวเธอโรสุโตโมะได้ง่ายๆในเวลาไม่นานอาจจะมีคนรู้จักที่ให้ความร่วมมือตอนสลายองค์กรก็ได้เขาใช้ชื่อนามสกุลเดิมและแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งส่วนลูกสาวที่แยกจากกันก็แต่งงานมีสามีแล้วไม่รู้ว่าจะเรียกว่าโชคดีได้หรือไม่แต่ลูกสาวไม่ได้สืบทอดพลังทำนายอนาคตแต่ในตระกูลของสากิมิค่อนข้างที่จะมีการสืบทอดพลังกันทางสายเลือดเป็นเรื่องปกติพอให้สืบเพิ่มก็รู้ว่าโทอิโรมาริเอะซึ่งเป็นหลานสาวมีเรื่องแปลกๆที่โรงเรียนประถมบ่อยๆทำให้มั่นใจว่าพลังนั้นถูกถ่ายทอดออกไปทางสายเลือดอย่างเข้มข้นคุณรู้ว่าคุณโทอิโรมีพลังสินะครับก็ได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้มีชีวิตเหมือนฉันเลยเป็นเวลาหลายปีที่ได้แต่เฝ้ามองหลานสาวจากที่ไกลๆแต่ก็ไม่อาจบอกได้ว่าตัวเองเป็นยายแท้ๆเรื่องเกิดขึ้นหลังจากที่ยาสุโกะมาที่นี่ได้ประมาณ2ปีแล้วพ่อคุณโทกิโนะก็เสียชีวิตสากิมิส่งให้ฮัตโตริพูดต่อปีนั้นท่านสากิมิทำนายว่าช่วงเทศกาลไหว้บรรพบุรุษจะมีคนถูกหมีฆ่าตายแน่นอนว่าชาวบ้านทุกคนตื่นกลัวช่วงนั้นไม่มีใครออกนอกบ้านแม้แต่ไปไหว้สุสานบรรพบุรุษแต่พ่อของคุณโทกิโนะเป็นคนเดียวที่ออกไปไหว้สุสานและขากลับก็โดนหมีฆ่าตายตรงนี้ทำให้ผมรู้สึกสงสัยทำไมเขาถึงไม่เชื่อคำทำนายล่ะครับที่ผ่านมาก็เชื่อคำทำนายของท่านสกิมิมาตลอดนี่ครับไม่รู้สิตอนนั้นฉันไม่ได้จ้างให้เขาทำอะไรเลยไม่ได้เจอตัวเขาชาวบ้านเลยกันว่าโทกิโนะอากิโกะซึ่งเป็นลูกสาวอาจจะตั้งใจไม่บอกเรื่องคำทำนายให้พ่อตัวเองรู้อย่างที่เล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นๆในโยชิมิไม่ได้ลูกสาวจะเป็นคนติดต่อกับคนอื่นๆแทนโทกิโนะซึ่งลำบากกับการใช้เงินของพ่อมาตลอดจึงโถโอกาสที่พ่อตายออกจากหมู่บ้านไปเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่าจะเป็นความตั้งใจของหล่อนที่ปล่อยให้พ่อไม่รู้คำทำนายกันนะตอนสาวๆฉันแค้นคุณสึโตโมะที่พาลูกสาวหนีออกไปคนเดียวมากแต่ตอนนี้ฉันเข้าใจอะไรหลายอย่างแล้วเพราะพลังของฉันทำให้คนมากมายต้องมีอันเป็นไปมนุษย์ไม่ต้องการที่จะรู้อนาคตหรอกถึงจะเป็นเรื่องโกหกก็อยากฟังแต่เรื่องให้ความหวังส่วนคำทำนายที่ยังไงก็หนีไม่พ้นแบบนี้นะไม่ใช่หรอกค่ะฮัตโตริพูดด้วยเสียงทรงพลังถึงจะเป็นคำทำนายเรื่องความตายของคนแต่ก็ยังมีคนที่ได้รับการช่วยไว้อย่างฉันด้วยนะคะอย่างยาสุโกะนะเป็นส่วนน้อยแล้วตอนนี้ก็ไม่ใช่ยุคที่คนต้องการคำทำนายอนาคตแล้วเพียงแต่นิ้วมือที่ดูเหมือนกิ่งไม้แห้งไร้ชีวิตชีวากำผ้าห่มไว้แน่นแต่ฉันในสมัยนั้นถึงจะรู้ว่าตัวเองถูกทิ้งก็ยังคงเชื่อคุณสึโตโมะไม่สิอยากจะเชื่อนะถ้ายอมรับว่าตัวเองถูกทิ้งก็เท่ากับว่าความสัมพันธ์ถูกตัดขาดลงฉันก็เลยรออยู่ที่นี่มาตลอดท่านสกิมิผมรู้สึกหดหู่ขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกแต่สัญญาที่บอกว่าจะมารับฉันก็ไม่จริงเมื่อวานได้ยินว่าคุณสึโตโมะตายแล้วจากปากเด็กคนนั้นก็รู้สึกหมดเรี่ยวแรงขึ้นมาและทีนี้ก็มีอีกคนซึ่งเป็นทุกข์จากพลังเหนือธรรมชาติอาจเป็นเพราะผมเห็นภาพซ้อนเข้ากับโทอิโร่จึงไม่รู้สึกว่าสากิมิเป็นคนน่ากลัวอะไรท่านสากิมิครับพอจะทำนายได้ไหมครับว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นอีกแทนที่จะสายหน้าหญิงชรากำลับตาลงด้วยความเหนื่อยอ่อนช่วงนี้ไม่ได้ภาวนาเพ่งจิตเลยแล้วก็ไม่อยากรู้อนาคตแล้วด้วย